ถึงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลายคนคงนึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมมากมายถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้พี่เอวาจะพามาเที่ยวปอดของพนัสนิคมค่ะที่นี่ก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองเส้งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีตอนนี้พี่วาก็อยู่ที่ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิค่ะและก็อยู่กับผู้ใหญ่ประยงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรคะก็มีความสำคัญเรื่องคนเข้ามากราบไหว้สักการะนะครับก็หลวงพ่อยิ้มนะครับแล้วก็หลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินครับแล้วก็มีถ้ำลอดมหาจักรพรรดินะครับผมทราบมาว่าถ้ำนี้นะคะเกิดขึ้นจากการสร้างโดยมนุษย์ด้วยเอวาอยากเห็นมากเลยว่าด้านในเนี่ยจะเหมือนถ้ำขนาดไหนช่วยพาไปชมหน่อยได้ไหมคะเราไปชมกันเลยครับได้เลยด้านนี้เลยนะคะไปไหว้พระกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นขอถามพี่ผู้ใหญ่ประยงก่อนเลยนะคะว่าชุมชนบ้านหนองเส้งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะชุมชนบ้านหนองเส้งเกิดความเข้มแข็งของหมู่บ้านคือชาวบ้านให้ความสามัคคีครับผมแล้วก็มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9นะครับกินปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็เหลือกินให้แจกเหลือแจกก็ขายนะครับจัดตั้งโดยที่วัดหลวงพี่แซมนะครับได้มีผักของชาวบ้านที่ปลอดสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมที่เอวาน่าจะได้ทำน่าจะเป็นเรื่องของการปลูกแน่นอนตอนนี้เอวาพร้อมแล้วค่ะอยากจะเริ่มทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่พาไปเลยค่ะครับเชิญนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมการปลูกมันแซงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะจะมาให้ความรู้กับพี่เอวาถึงที่เลยนั่นก็คือพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแม่หลินด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเอวาปลูกเช่นเดียวกันทำไมที่นี่ถึงเลือกปลูกมันแซงล่ะคะเวลาคนมาศึกษาดูงานมาต่างๆเขาก็ถามว่าแล้วมันแซงมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็เลยไปหามันแซงมาปลูกดีกว่าเพื่ออนุรักษ์เนาะและก็กลายเป็นกิจกรรมปลูกมันแซงที่พี่วาจะทำในวันนี้นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยทุกคนขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงคะคุณแม่ขุดเลยเหรอใช่ขุดแล้วยกล่องแบบเป็นแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็รดน้ำเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาไม่เจอหาไม่เจอถ้าปลูกเป็นขุดหลุมอะไรงั้นแล้วเดี๋ยวจะเหยียบและกิจกรรมที่เราจะทำต่อมาก็คือปลูกผักกูดตอนนี้อุปกรณ์ในการปลูกผักกูดก็พร้อมแล้วค่ะขั้นตอนมียังไงบ้างคะพี่หนึ่งขั้นตอนก็มีขุดหลุมขุดแล้วเรียบร้อยด้วยขุดเรียบจากนั้นทำยังไงต่อคะแล้วก็เอาผักกูดลงหลุมอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราปลูกให้เสร็จทีเดียวเลยละกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าสำหรับอาหารท้องถิ่นที่นี่มีอะไรบ้างค่ะต่อมาที่เราจะมาทำกันนั่นก็คือการทำสลัดโรคาแถมเป็นผักแบบสดๆจากในสวนด้วยนะคะซึ่งวันนี้คนที่จะมาสอนพี่เอวาก็คือพี่แนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่แนสวัสดีค่ะวันนี้ต้องรบกวนหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกคือเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอาหารท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองเส้งค่ะน่าทานทุกจานเลยมีอะไรบ้างคะ
ปลานินทอดสมุนไพรครับอันนี้ไปก็ยำผักกูดใส่กุ้งด้วยแล้วก็มีแกงหน่อไม้น้ำพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ใช้ผักจิ้มอร่อยมากโอ้โหทำไมชุมชนนี้เนี่ยทำอาหารเก่งจังเลยแถมมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครมีเวลา2วัน1คืนนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพมากันได้นะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเราแวะไปไหว้พระกันหน่อยที่วัดหลวงพี่แซมนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาลองปลูกผักกันนะคะมีทั้งปลูกมันแซงมีปลูกมันแซงแล้วก็มีปลูกผักกูดก็ได้กูดค่ะหรือจะลองมาทำสลัดโรนะคะที่สวนไฮโดรโปนิกของพี่แนนก็ได้นะคะมีหลายกิจกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ติดภาพว่าอำเภอพนัสนิคมเนี่ยจะต้องมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่จริงอีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณได้มาที่ชุมชนบ้านหนองเซ็งนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะถึงเวลาที่พี่ว่าจะลองชิมสำรับอาหารท้องถิ่นแล้วค่ะลุยกันเลยกลับบ้านทุกครั้งพี่เอวาก็ต้องหาของที่ระลึกติดไม้ติดมือค่ะแล้วก็มาที่ไหมฟางโฮมสเตย์เจอกับแม่แมวเจ้าของพอดีค่ะสวัสดีค่ะสินค้าแม่เนี่ยเป็นสินค้าประจำชุมชนได้ยังไงอะคะกรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาเห็นแล้วก็เลยมาสนับสนุนมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จากที่อาจจะรู้จักกันในกลุ่มคนเล็กๆกลายเป็นว่าเป็นสินค้าประจำชุมชนที่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาที่เนี่ยต้องมาซื้อติดไม้ติดมือค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีที่ YouTube ณวัดวิถีและ Facebook โอท็อปณวัดวิถีค่ะ